พี่ค่อมโคตรเท่เลยอ่ะเท่ตรงไหนอ่ะด่าตูนบอดี้สแลมอยู่ได้แต่ผมน่าเห็นใจเดี๋ยวๆมาแล้วเคลียร์ให้จบแล้วจะบอกว่าเคลียร์เลยคือพี่ตูนเนี่ยใส่กางเกงรัดรูปนะฮะเดฟเดฟนี่ไปซื้อมั่งอยากจะเหมือนพี่ตูนใช่พอใส่แล้วเป็นไงออกแนวจิ้งเหลนว่ะเคลียร์เขาเลยเคลียร์ดีนะพี่ตูนครับเฮียดีนะเป็นตูนบอดี้สแลมทำไมอ่ะถ้าเป็นคนปกติทั่วไปถ้าเดินคู่กันกับพี่เป็นไงไม่เกินกิโลนึงทำไมอ่ะเดี๋ยวสายตรวจก็ลากไปแดกแต่นี่พี่ตูนเขาวิ่งช่วยชาติคุณโรเบิร์ตเขาวิ่งจากเบตงถึงเชียงรายครับนี่หยุดงานมา2เดือนกูวิ่งอยู่ในบ้านกูไม่มีใครเข้าไปเห็นเองอ่ะเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะวิ่งใช่ไหมใช่ของพี่ตูนจากเบตงถึงเชียงรายครับผมของพี่จากไหนวิ่งจากบ้านผมถึงคลองเตยล็อก6ของเขา3เซตแล้วพักของพี่เป็นไงผมวิ่งรวดเดียวเลยเฮ้ยไม่ทำไมวิ่งได้นานหยุดส่งเดชไม่ได้ด่านเยอะจะบอกว่าที่งานแรกเลยนะ หลังจากโควิดงานเราหายหมดวันนี้งานแรกเลยงานแรกก็ฟรีเลย แต่ไม่เป็นไร ผมคือหลังจากทีมงานพี่น้องติดต่อมาใช่ไหมติดต่อมาหาผมว่าเฮียกับพี่ตูนอยากได้พวกเราไปผมก็โทรพ่อมีงานเข้าไอสัตว์ได้ทำงานแล้ว เป็นงานช่วยพี่ตูน โอเคโอเคโอเคเสียงจากดีจังอ๋อเหรอโอเคโอเคโอเคแค่นี้ก่อนนะคุณนอนอยู่แต่ครบแต่ครบกูรอบกูจับเป็น4ชามแล้วขอบคุณเฮียนะฮะที่ให้พวกเราได้ทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณพี่ตูนด้วยครับทำไปเถอะครับสิ่งดีๆแต่บอกกับ AI นิดนึงว่าผมไม่ได้เป็นนักศึกษาอย่างที่เขาบอกนะผมก็ลงไปบอกเป็นนักศึกษาแก้ไขใหม่เรียบร้อยสบายแล้วได้ไหมเป็นเกษตรกรเลยกูติดคุกกันอะไรก่อนที่พี่จะเล่นอะไรต่อผมมีความฝันอย่างหนึ่งในชีวิตอะไรครับพี่ตูนผมอยากโดนนาคอมด่าครับอยากโดนนาคอมด่านี่จริงจริงจริงครับที่ผมลากมาเนี่ยคือมาเติมความฝันให้ชายคนหนึ่งให้นักร้องร็อกอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้โดนปูชนียบุคคลในวงการตลกครับได้ได้นักคอมครับเราช่วยให้ผู้ชายคนหนึ่งได้สำเร็จความฝันโอ้ยโหคนจะเกลียดกูทั้งประเทศไหมเนี่ยเชิญได้สง่าครับครับคือความฝันคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการคนค้นคนครับครับผู้ชายคนนี้มีความฝันใช่และวันนี้ความฝันของเขาเป็นจริงขอบคุณคุณโน้ตอุดมผมก็พยายามจะทำคือน้องเขาก็พยายามเต็มที่ที่จะมาถึงจุดนี้ครับผมทำตัวเองฝึกฝนร้องเพลงมีชื่อเสียงเพื่อมาถึงจุดสูงสุดเพื่อมาโดนนักคอมด่าครับก็คือมันจะเติมเต็มเขาหมดทุกอย่างเลยครับอย่างนั้นช่วยรบกวนนักคอมจริงๆแล้วฮะวิ่งไม่เคยเจอวิ่งสุดมุมประเทศฮะความฝันมีแค่นี้ครับแค่นี้เพื่อจะโดนนักคอมด่าใช่พี่ฮะพี่ด่าแล้วพี่คิดเอาแล้วกันคนรักเขาทั้งประเทศใช่ครับแล้วพี่จะมีที่ยืนไหมคุ้มเห็นนักคอมด่าไปทีนึงแล้วคนทั้งประเทศก็ด่านักคอมคุ้มเห็นลงทุนครั้งเดียวเกลียดกันทั้งประเทศตูนต้องยั่วโมโหก่อนต้องกวนตีนเขาก่อนพ่อด่าเลยจะเป็นตัวอะไรเราอยู่อีกไม่กี่วันอยู่อีกหลายวันอยู่หลายวันก่อนด่าเดี๋ยววอร์มก่อนต้องวอร์มนิดนึงยิ้มเฮียอะไรสัตว์เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหฟินไหมฟินแล้วครับฟินแล้วท่านผู้ชมไม่รู้ว่ากล้องจับหน้าพี่ตูนได้หรือเปล่าโอ้โหยิ่งมาถูกหวยวันที่หนึ่งอีกคุณผู้ชมโอ้โหฟินแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับผมมาละเดี๋ยวขอเวลาไปทำใจแป๊บนึงฮะมันซาบซึ้งเดี๋ยวขอไปแอบร้องไห้ก่อนครับโอ้ยพี่ค่อมโคตรเท่เลยอ่ะเท่ตรงไหนอ่ะด่าตูนบอดี้สแลมโห